นี้ก็ตามมาดูชีวิตคนทำเฟสล็อกไปนะครับทำไปทั้งหมดประมาณ28วันนะครับอายุ57ปีนะครับแล้วก็เพิ่งให้วิตามินผิวไปนะครับยกมือให้ดูนิดนึงครับยกมือด้วยมือที่ไหนอันนี้ให้ให้จริงๆเพิ่งจดไปเมื่อกี้พอให้เสร็จพี่เขาส่องกระจกเดินไปเดินไปยังไม่ถึงห้องน้ำยังไม่ได้ส่องกระจกเลยคนแซวเป็นร้อย บอกว่าสวยจังไปทำอะไรมาและคนชมเป็นล้านคนชมเป็นล้านสักพักนึงพี่เขาห้องน้ำไปส่องกระจกเห็นกระจกเดินมาตกใจเดินออกมาบอกทีมงานทำไมมันหน้าใสขึ้นทำไมมันวิ่งขนาดนี้อันนี้คือผลลัพธ์ของวิตามินอันนี้ผมไม่ได้โฆษณาจริงๆเอาเป็นว่ายังไงก็ลองเข้ามาสอบถามได้เรื่องวิตามินแต่เรื่องเฟสล็อกนะครับทำไปทั้งหมด28วันนะครับอันนี้เป็นรูปก่อนทำนะครับครับผมก็ปัญหาเลยครับตาโตมีความเหี่ยวย่นนะครับครับความหย่อนคล้อยนี่ตูดูตรงช่วงแก้มเลยโอ้โหหย่อนจังเลยครับหน้าตาเนี่ยแล้วตอนนี้ตอนนี้พี่เขาพาเรามากินข้าวครับเอาวางไว้ตรงนี้ก็ได้ครับครับผมวางไว้นี่วางได้ครับเอาวางไว้นี้นะครับนี่ก็คือชีวิตดีๆที่ลงตัวแถวไอคอนสยามนะครับเต็มไปหมดเลยโอเคครับขอบคุณครับอันนี้เขาให้เขียงมาด้วยนะครับเราหั่นปลาเองนะไม่ใช่ครับผมโอ้โหใหญ่มากเลยครับแม่เขียงใหญ่เขียงใหญ่มากเลยมาคุยกันต่อครับนี่ก็คือพี่ตามสบายเลยครับเดี๋ยวมาคุยกับเขานะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้ก็ด้วยความที่เขายังรักษาสุขภาพเห็นบอกว่าตอนนี้ลดน้ำหนักไปด้วยสุขภาพดีไปอีกนะครับใช่แล้วก็วันนี้ก็มากินอาหารสุขภาพครับกินปลาพี่เขาพาเรามาเลยโอ้โหนี่ผมมาครั้งแรกที่ผมตกใจนี่ร้านนี่ใหญ่มากใช่อาหารนี่เต็มโต๊ะเต็มปลาดิบไปเยอะนะครับเต็มจริงโอ้โหนี่คือสุขภาพดีนะครับใครที่อยากสุขภาพดีแบบพี่เขาลองคุยกับพี่เขาดูนะทักทายกันมาได้คอมเมนต์กันมาได้นี่คือเรายังไม่ได้บอกอายุเลยนะว่าพี่เขาอายุเท่าไหร่ครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยคนที่เขาดึงหน้าไป2ช่วงนะครับไปทำไปประมาณยังไม่ถึง30วันนะครับเราจะคุยกันเบาๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเราอยู่ที่ร้านอาหารเงียบนิดนึงเดี๋ยวจะไปรบกวนคนอื่นนะครับคุณพี่เขากินอะไรเดี๋ยวผมจะคุยเองคุยคนเดียวครับคุณเลยครับผมขอกินก่อนนะคุณได้เลยครับนี่นะครับให้ดูรูปคุณพี่ก่อนทำอีกทีนึงนะครับอร่อยมากเลยครับเห็นรูปแล้วเต็มผมให้ดูแบบสลับเลยนะครับนี่ก่อนทำนะครับดูสังเกตตาสังเกตช่วงกรอบหน้านะครับและนี่คือหลังทำนี่คุณพี่นี่ก็เฮลตี้นะครับในวัยยังไม่บอกก็อยากให้คนที่กำลังชมเนี่ยทายอายุกันมาได้นะครับครับผมว่าคุณพี่เขาอายุเท่าไหร่ครับผมทายหลังทำก็ได้นะครับว่าอายุเท่าไหร่และก็ก่อนทำเนี่ยคือลูกก่อนทำนะครับอายุเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกกันว่าคุณพี่อายุจริงเขาเท่าไหร่นะครับครับผมกับมีแต่คนชมสวยมากๆเลยครับอยากทำบ้างมาทำเลยนะครับก็ส่งรูปหน้าตรงมาที่อินบ็อกก็ได้นะครับปรึกษาได้อันนี้เป็นรูปก่อนทำนะครับแอดไลน์แอดมินมาเลยครับครับผมอร่อยอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยครับครับนี่ลูกค้าให้วาซาบิมาครับกินแล้วก็คือกินให้หมดครับถามหน่อยครับเป็นวาซาบิหรือไอติมนึกว่าไอติมนึกก้อนเลยครับนี่คือความสุขของคนในวัย50กว่าจะ60นะครับก็ยังวัยรุ่นอยู่นะครับมีแต่คนชมมาสวยตอนนี้ผู้ชมเนี่ยฟังเปลี่ยนนะพี่ผมกินเยอะมากครับแต่ว่าชอบมากชอบมากเลยนะค่ะถ้ากินวาซาบิพี่กินไปก่อนชิวๆเดี๋ยวค่อยมาแนะนำคนที่อยากทำตอนนี้คนชมนี่ชมจากที่จังหวัดอะไรหรือว่าประเทศอะไรก็พิมพ์กันมาบอกได้นะครับตอนนี้ก็น่าจะมีคนชมจากต่างประเทศเยอะอยู่นะครับครับผมคนก็เริ่มเข้ามาเรื่อยๆแล้วนะครับอันนี้เป็นคลิปรีวิวดึงหน้านะครับมีแต่คนบอก35ยังอายครับคุณจินตนาชมจากที่จังหวัดอะไรนะครับพิมพ์มาคุยกันมาบอกกันหน่อยนะครับ
ทำงานเนี่ยพวกน้องนี่คุยกับพวกน้องก็ลืมความสนุกดีลืมความเครียดนะครับใครที่อยากใช่เลยลืมเลยใครอยากแบบว่าเอางี้ใครอยากมาเจอแอดมินเนี่ยผมมีของแจกมีของแจกรอยยิ้มครับนี่มีคนนวดครับขอโทษครับนี่ผมเป็นถ้าเป็นพระเอกหนังนี่ก็คงกรี๊ดใครมาอยากเจอเดี๋ยวมีรอยยิ้มให้นะครับใครที่อยากเจอก็มาทำได้ครับบอกว่าอ๋ออยากเจอคนที่แป๊บนึงคนให้เขามาเจอหมอดีกว่าเจอหมอนะเขาไม่อยากเจอเราหรอกใครอยากเจอหมอก็นัดมาแต่ใครอยากเจอเราก็นัดมาก็นัดมาตอนนี้พี่เขาก็กำลัง enjoy eating นะครับเราไม่อยากไปรบกวนอะไรมากนะครับนี่คืออาหารหลักที่พี่เขากินนะครับจำเป็นก็คือกับผักนะครับเราต้องอะไรอะเอาคอลลาเจนคอลลาเจนแล้วก็พวกผักย่อยง่ายๆนะครับเพราะว่าพี่เขาเนี่ยอายุยังไม่บอกสิบกว่ายังไม่บอกนะฮะสิบกว่านะครับครับจะหกสิบแล้วค่ะจะหกสิบด้วยนี่นะครับเรามีคนพิมพ์มาว่าสวยค่ะจากอยุธยาชมจากอยุธยาใช่ไหมครับครับผมก็ถ้าเกิดสนใจเนี่ยธีรพรคลินิกเนี่ยจะอยู่กรุงเทพนะครับไม่ได้มีสาขานะครับอยู่ที่ใกล้ๆกับห้างไอคอนสยามนะครับจะเรียกว่าเยื้องๆเลยเดินมาได้ตอนนี้คือเราก็มากินข้าวที่ห้างไอคอนสยามนะครับนี่คนถามคลิปนี้เท่าไหร่ก็ดึงหน้าเนี่ยเริ่มต้นที่210,000 บาทนะครับเนี่ยตามปักหมุดของแอดมินเลยนะครับใครที่อยากทำรีบทำเดี๋ยวราคากระซิบหน่อยว่าไม่พูดเถอะไม่พูดเถอะเอาเป็นว่าใครอยากทำรีบทำรีบมาครับทำก่อนสวยก่อนนะครับลูกค้าหลายๆท่านเนี่ยชอบพูดว่าว่าทำบุญสวยชัดหน้าทำหน้าสวยชัดหนึ่งใช่จริงๆเมื่อกี้ลูกสาวเขาเห็นรูปนี้ตกใจเปิดรูปประหยอดขวัญไม่กลัวเลยเจอแม่หน้านี้นี่ประดุ้งเลยขาติดคอก็คือนี่เป็นคุณแม่นะครับอายุเยอะแล้วมีลูกประมาณหลายคนแหละก็ให้รางวัลตัวเองแต่คุณแม่เนี่ยยังแต่งตัววัยรุ่นและรุ่นยังเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดูแลตัวเองใช่คือเราไม่ต้องแก่ตามอายุอายุเป็นเพียงตัวเลขคนเดียวนี้มันเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่านะพวกเด็กก็โตไวพวกคนอายุเยอะก็ไม่แก่ปกติใช่มันเป็นยุคสมัยอย่างนี้แหละเทคโนโลยีมันเปลี่ยนไปแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ดูแลตัวเองมากขึ้นเดินที่เดินกับลูกเนี่ยก็คิดว่าเป็นพี่น้องกันใช่แล้วก็เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีเป็นยังไงมันแบบก้าวหน้าก้าวหน้าใช่คนจะแก่ช้าลงแล้วก็วัยรุ่นก็จะโตขึ้นเร็วขึ้นโลกเป็นอย่างนี้นะครับผมคนจะแก่ช้าลงแล้วก็คนเขาเรียกอะไรคนตายก็ยากขึ้นยากขึ้นเพราะว่าเทคโนโลยีนำสมัยการแพทย์อะไรเงี้ยแล้วก็การดึกหน้าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนที่แบบถลกหนังหัวแผลน่ากลัวไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วคือที่ธีรพรเนี่ยจะเป็นการดึกหน้าแบบเฟสล็อกแผลเล็กนิดเดียวเล็กเท่าไหนเล็กเท่านี้เท่าไหนนิดเดียวแผลไม่ยาวเส้นได้เส้นได้เนี่ยเอาจริงๆนี่ผ่านมายังไม่ถึงเดือนนะง่วงลูกผมเดินห้างอ่ะนะบางคนนี่ไม่กล้าลูกผมนะทำมาบางที่บางแห่งเนี่ยคือผมสั้นหรือว่าผู้ชายสกินเฮดผู้ชายมันก็มาทำนะโกนหัวเลยนะโกนหัวไปเลยนะบางคนผู้ชายโกนหัวก็ทำได้โชว์แผลได้เลยไม่ต้องเอาผมปิดนะครับถ้าใครอยากทำก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตตอนนี้เทคโนโลยีเราไปไกลแล้วแล้วก็ทีมแพทย์ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชำนาญแล้วมีความเชี่ยวชาญเรื่องการทำอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ผมคงพูดเยอะไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าโฆษณาเกินจริงแต่ว่าผมก็ไม่อยากโฆษณามีอะไรให้สวยๆงามๆไว้ให้ดูแต่ใครอยากเจอผมมีของแจกครับรอยิ้มครับผมคือทีมแพทย์ของที่ธีรพรคลินิกเนี่ยจะเป็นอาจารย์แพทย์ทั้งนั้นเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นแพทย์ทั่วไปเป็นอาจารย์ที่สอนแพทย์นะครับที่ทำเนี่ยครับอันนี้จะเป็นรูปก่อนทำนะครับโอ้รูปนี้ลูกสาวเห็นตะดุ้งเลยนะครับตะดุ้งข้าวติดคอไปสองคำแต่มีการเปลี่ยนแปลงบนใบหน้าเยอะขึ้นมาแล้วก็ดูส
สดใสสดใสความจริงบางคนเขาอยากออกมาจากชีวิตนะอยากไปเที่ยวแต่หน้าไม่พร้อมชุดพร้อมผมพร้อมหน้าไม่พร้อมนี่ก็ไม่รอดเดี๋ยวนี้อันดับแรกเอาหน้าพร้อมก่อนเดี๋ยวนี้คุณพี่เขาบอกว่าส่องกระจกทุกเช้าทุกวันเรียกว่างานบ้านไม่ทำอย่างอื่นแล้วใช่ใช่แต่กระจกใช่กระจกแล้วก็ส่องกระจกบ้านไม่ถูจานไม่ล้างไม่ล้างบ้านไม่กวาดไม่กวาดง่ายขึ้นแต่ว่ากระจกนี่ต้องเอี่ยมส่องแต่กระจกฝุ่นนี่ครับก่อนทำกว่ากระจกเลยนี่คือความสุขของคนที่ทำหน้าไปจะเป็นอย่างนั้นทุกคนนะผมถามนะยังไงตื่นเช้ามานี่คือทำอะไรส่องกระจกก่อนเลยคนเล่นนกผมหยกนี่นะครับก็เป็นความสุขได้ของคนไข้นะครับที่ได้มาทำผมก็ไม่รู้จะอธิบายไม่รู้จะพูดยังไงให้ดูกันเพลินๆครับครับดูคนกินข้าวเพลินๆครับตอนนี้ทีมงานก็ยังไม่ได้กินนะเพราะว่าเราอยากพาพี่เขามากินจริงๆใช่แต่พี่เขาก็อยากให้เรามานั่งด้วยจริงๆบางทีผมกินไม่ลงตื่นตันใจเห็นคนสวยๆอยู่ตรงหน้าใช่เอาจริงเมื่อกี้เดินมาด้วยกันนะอ่ะไม่ใครจะไปเชื่ออายุจะ60ไม่มีใครเชื่อหรอกเพราะว่าแต่งตัวยังวัยรุ่นอยู่ผู้ชายแถวไอคอนนี่คอเคล็ดกันหมดเลยทำไมหันนอนตกหมอนไม่ใช่สิหันเหลียวแบบโอ้โหคนสวยเอาจริงตอนนี้ใครอยากเจอตัวจริงมาดูที่ไอคอนใช่อยู่ที่ไอคอนเปียมาทักทายกันได้ถ้ามาแล้วเดี๋ยวได้รางวัลเป็นรอยยิ้มใช่เนี่ยเห็นไหมพูดมากเนี่ยไม่มีคนมาคุยต่อเลยไม่เป็นไรไม่ต้องพิมพ์ก็ได้คลิปนี้อยากให้ดูคนสวยกินข้าวเห็นอย่างนี้นี่คนก็ยังดูเราจริงคุณพี่เรากินข้าวใช่เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าหน้าไม่พร้อมเนี่ยชีวิตจะมันก็จะเป็นเรื่องของจิตใจด้วยจิตใจรู้สึกแบบหดหู่ไม่อยากไปไหนอยากอยู่แต่ในบ้านแต่พอหน้าสวยเนี่ยออกมาเฉยๆไว้หน่อยให้แต่งสปอร์ตไลท์สองนิดนึงอันนี้นี่คือคุณพี่เนี่ยเขาแบบแค่แบบโบกแป้งออกมาจากบ้านแค่นี้เลยนะจะบอกว่าตื่นออกมาแล้วหน้านี้ก็เกินไปเอาว่าแต่งหน้าเบาๆเบาๆ every day จริงๆคือแค่มาคลินิกมาฉีดยาสลายพังผืดมาเจอหมอมานัดเจอหมอแต่ว่าบางเพื่อนเนี่ยสวยมากจึงขอพี่เขาไลค์จึงขอพี่เขาไทยใช่สวยจริงแบบเวอร์ที่เราเจอนี้พี่เขาก็ไม่ชินหน้าด้วยนะเกิดมาอายุจะ50 60อยู่ดีมีผู้ชาย2 3คนมาชมชมไม่หยุดไม่หย่อนเลยชมไม่หยุดไม่หย่อนนี่นะครับเป็นลูกก่อนทำครับผมให้ดูอีกครั้งนะครับสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับคุณพี่เขาจะมีปัญหาตาตกความหย่อนคล้อยเนี่ยลองแกมลองน้ำหมักเนี่ยเห็นไหมดูกรอบหน้านะครับเนี่ยแล้วตอนนี้เนี่ยหลานทำไปประมาณไม่ถึง30วันนะครับใช่นี่ดูดีขึ้นเลยตาก็คือชี้ขึ้นใช่ล่องแก้มล่องน้ำหมาก็คือจางลงอาจางลงนะครับก็ออกมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับในชีวิตคนเราก็แค่นั้นไม่ต้องการอะไรมากใช่ออกมาหาอะไรกินอร่อยๆหน้าสวยๆแต่งตัวพบปะเพื่อนฝูงอัปเดตชีวิตกันอย่างน้อยก็ขอหน้าเด็กกับเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วกันแค่นั้นแหละชีวิตแค่นี้ไปพี่นะถ้าเราเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันนะแต่เราหน้าเด็กเราสวยกว่านะแค่นั้นไม่เอาอะไรแล้วชีวิตเนี่ยรู้สึกว่าชนะเลิศแล้วจริงๆแค่นี้ก็มีความสุขแบบรู้สึกว่าคุ้มค่าแล้วที่ได้มาทำค่ะมีคนมาชมแค่นั้นแหละจริงๆเราดูกระจกหน้ากระจกแล้วก็เห็นตัวเองก็เราก็แบบเอ้ยแฮปปี้แค่นั้นแหละไม่จะเอาอะไรแล้วนะกินต่อเลยพี่กินไม่ลงพี่ต้องไม่ได้มันต้องขอพูดแป๊บเดียวนะอ๋อเราต้องดูไปเรื่อยๆจะมาถามไปเรื่อยๆอันนี้ให้พี่เขาจบเลยไหมเกรงใจพี่เขามีใครจะถามอะไรไหมครับก็พิมพ์กันมาบอกได้นะครับหรือว่าจะแบบสนใจอะไรยังไงก็พิมพ์กันคอมเมนต์กันแล้วเดี๋ยวแอดมินจะไปถามนะครับคือไอจะไปตอบนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยแอดมินเรามีเยอะมากแต่ว่าลูกค้าก็เยอะอาจจะต้องตอบช้านิดนึงครับผมตอบไปไม่ทันครับก็มีแต่คนชมนะครับว่าสวยสวยมากค่ะคืออาจเดี๋ยวต้องเฉลยก่อนว่าคุณพี่เนี่ยเขาอายุ57นะครับนี่สาววัย57นะครับอันนี้เป็นลูกก่อนทำอันนี้คือหลังทำ57นะครับนี่เดินเมื่อกี้เดินด้วยนี่ผมรู้สึกว่าแบบ
เหมือนไม่ให้เด็กแบบคนอายุจะ60อ่ะใช่เหมือนกับว่าเหมือนพวกสาวๆอ่ะเหมือนเพิ่งออกมาจากมหาลัยยกเรียนประมาณ8ปีเรียนนานนิดนึงมีคนบอกว่าเจ็บกลัวแพ้และค่ะมีอะไรอ่อนจริงก็จะมีหาเขาเรียกว่านะก็จะถามกันว่าแพ้ยาไหมหรือโรคจำตัวอะไรอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวให้พร้อมใช่คือการดึงหน้าที่เนี่ยจะมีแพทย์วิสัญญีนะครับแพทย์วิสัญญีเนี่ยก็คือจะดูแลเราตลอดการผ่าตัดมาฝากบ้านๆคือหมอดมยาก็คือเราเนี่ยจะมีการดมยาเขาเรียกว่าให้หลับแล้วก็จะดูแลเราตลอดเลยว่าแบบว่าเรากังวลไหมอะไรเงี้ยครับก็คือจะทำให้เราสบายหลับสบายไปตลอดนี่คือหน้าที่ของแพทย์วิสัญญีนะครับคือการผ่าตัดเนี่ยมันจะมีตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนใช่พอการเตรียมตัวเนี่ยก็คือมันต้องบอกปัญหาคุณครับคุณมีปัญหาอะไรคุณเจอวันคุณมีโรคอะไรโทรเขาให้คุณไปเตรียมตัวนี่คือขั้นตอนเตรียมตัวก่อนผ่าตัดเตรียมตัววิตามินอะไรอย่างนี้เตรียมตัวก่อนผ่าตัดพอเริ่มผ่าตัดเนี่ยเขาจะเป็นเริ่มเขาเรียกว่าขั้นตอนเริ่มผ่าตัดแล้วก็จะเป็นหมอทันทีคอยมาดูแลระหว่างการผ่าตัดตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเริ่มต้นดีมันจะจบสวยมันจะออกมาดีอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยที่นี่เขาจะมีหมอที่คอยดูแลคุณตลอดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเคสนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะอีกวันนึงตื่นมาคุณก็จะใส่กิ้งอีกวันนึงตื่นมาอะไรเงี้ยไม่เจ็บเจ็บไหมไม่เจ็บเลยนี่ก็คือจากปากลูกค้านะครับถ้าต้องกังวลนะครับสี่ห้าวันก็ออกกำลังกายแล้วก็เวทได้เลยสุขภาพดีนะครับเริ่มต้นที่เป็นหลอกนะครับครับใช่เหรอมีคนบอกชมจากสวิตเขาดูที่ฟาบิเลนพี่เราไม่คิดว่าจะมีคนดูเยอะขนาดนี้หมายถึงอะไรจะแบบออกจากบ้านอยู่หน้าสวิตปิดไฟเงี้ยใช่ทุกให้พี่เขาไปพักผ่อนเถอะได้ครับพี่เอานมหวานต่อไปไม่นี่ของใครของผมโอเคขอบคุณมากครับทุกคนที่ติดตามนะครับผมจะเซฟคลิปนี้ไว้และกดแชร์กันเยอะเอาไว้ดูครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยครับผมกดแชร์เยอะๆพี่เขาจะได้มีความสุขชมอะไรเนี่ยหน้าอามิโนคนนี้พิมพ์ยาวหน้าเด็กเลยค่ะดูจากออสเตรเลียพี่จะกลับไปวันที่28กุมภาแล้วก็จะไปปรึกษาออกมาเลยครับมาเลยดึงกี่จุดดึงเป็นล็อก2ช่วงนะครับคือคำว่า2ช่วงเนี่ยมันคำว่าช่วงนี่มันกว้างมากนะเรียกว่าแทบทั้งหน้านะเพราะฉะนั้นเอางี้ให้มาปรึกษาด้วยเพราะว่านี่มันเป็นรายละเอียดเยอะครับผมบอกได้ไม่หมดเพราะว่าแต่ละคนมันปัญหาไม่เหมือนกันใช่บางคนดึงจุดนี้ล็อกช่วงนั้นช่วงนี้หน้าคนไม่เหมือนกันหน้าคนไม่เหมือนกันกล้ามเนื้อแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันใช่ช่วงวัยด้วยอะไรด้วยอะไรอย่างครับนะโอเคขอบคุณมากครับพี่ที่วันนี้พี่ก็พูดเยอะเลยพี่กินน้ำมานะคอแห้งไว้พี่โอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ